จูเน่ขอโทษดับฝันคู่จิ้นอีกแล้วค่ะเพิ่งจะรู้เจ้านายเปิดตัวแฟนใหม่ขอโทษดับฝันคู่จิ้นจูเน่ก็เพิ่งจะรู้ค่ะเจ้านายเปิดตัวแฟนขอโทษที่ดับฝันลั่นสบายใจอยู่กับเพื่อนผู้ชายสนิทแบบนี้ทุกคนดีใจที่มีเคมีสาธารณะเป็นกระแสจิ้นที่หลายคนเชียร์อย่างมากค่ะแฟนๆเองก็กรี๊ดสุดและก็ชื่นชอบมากๆต้องบอกเคมีเข้ากันจริงๆค่ะเจ้านายและจูเน่คำตอบที่บอกผ่านสื่อทุกครั้งยืนยันว่าเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นแต่ด้วยความที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีโมเมนต์บ่อยๆทำให้หลายคนเองเนี่ยก็อยากให้เปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงแต่อยู่ฝั่งเจ้านายเปิดตัวแฟนสาวที่ควงแขนบินข้ามทวีปสวีทหวานกันไปถึงอเมริกาค่ะจนเกิดคำถามว่าอ้าวและจูเน่ไปไหนล่าสุดจะสาวจูเน่ในงานซึ่งก็มีโอกาสอัปเดตค่ะก็ได้มีการอัปเดตถามว่าสรุปแล้วเนี่ยทราบมาก่อนไหมที่อีกฝ่ายมีแฟนล่าสุดเจ้านายเปิดตัวแฟนแล้วเราได้เห็นข่าวไหมเห็นแล้วค่ะถามว่ามีแซวไหมก็แน่นอนจริงๆเราก็ดีใจก็แซวปกตินะเราเห็นเขาแฮปปี้เราก็ดีใจคือเรารู้สึกรู้จักกับแฟนเขาไหมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะก่อนหน้าเขามีมาปรึกษาเราไหมเอาจริงๆหนูก็รู้พร้อมพี่ๆทุกคนนะรู้พร้อมกันนี่แหละคือต่อให้เป็นเพื่อนสนิทก็ตามผู้หญิงผู้ชายบางทีมันก็จะมีความที่แบบเขาก็อาจจะใช้เวลาศึกษาดูใจกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆมีแซวไหมว่าแฟนน่ารักตอนนี้ยังไม่ได้แซวแต่ก็เริ่มคิดแล้วว่าจะไปแซวดีไหมคือเราไม่ได้ถามอะไรเขาเลยนะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหนูว่าเขาเองก็คงใช้เวลาประมาณนึงเป็นไทมิ่งที่เขาตัดสินใจเป็นการเปิดให้ทุกคนได้รับรู้ก็คิดว่าอยากให้ทางฝั่งเขาเนี่ยออกมาพูดเองดีกว่าหนูก็ไม่อยากจะพูดแทนเขาเองก็คงจะจักจี้เป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนที่พูดกันพอเปิดตัวมาหลายคนก็อ้าวแล้วเราล่ะคือเราก็ยังคงพูดคำเดิมว่าเราเป็นเพื่อนกันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าดับฝันคู่จิ้นเจ้านายและจูเน่ไปเต็มๆแล้วค่ะก็คงต้องติดตามสำหรับประเด็นนี้กันต่อไปค่ะ